ากที่เราเตรียมมิสอองปลาสวัตถุดิบสำหรับการทำคาโบนาร่าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ครูได้พี่นัทมาช่วยในการทำคาโบนาร่าด้วยกันนะคะเพราะว่ากระทะนี่ค่อนข้างหนักมากเลยส่วนประกอบตรงนี้เตรียมไว้ทุกอย่างนะคะเราเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปในกระทะที่ร้อนนิดนึงนะคะคนน้ำมันให้ทั่วนะคะแล้วก็เอาเบคอนที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปค่ะเราจะผัดให้เบคอนนี้มีความเหลืองแล้วก็ไล่เอาน้ำมันออกมาจากเบคอนสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เอาถึงขั้นกรอบนะคะเวลาที่ทำที่บ้านอาจจะเปลี่ยนเบคอนไม่ใช้เบคอนก็อาจจะใช้เป็นแฮมได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีแฮมอีกก็บาโลน่าก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ต้มสุกนะคะสามารถใส่ลงไปแทนตัวนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เบคอนของเรานะคะน้ำมันเริ่มออกมาเล็กน้อยแล้วจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะเนื่องจากว่าในตัวเบคอนเองเนี่ยมีน้ำมันอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะคะหลังจากเบคอนได้ที่นะคะก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะคะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะคะจากนั้นเติมหัวหอมใหญ่สับนะคะสำหรับผักที่จะสามารถใส่ลงไปในตัวคาโบนาร่าได้เนี่ยบางท่านก็อาจจะใส่เป็นเห็ดฟางนะคะหรือว่าเห็ดแชมปิญองอย่างเงี้ยค่ะหั่นเป็นสไลซ์ๆแล้วก็เอาใส่ไปในขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้ครูขอใส่เป็นแป้งสาลีนะคะซึ่งเราใส่แป้งสาลีเพื่อที่จะผัดแล้วก็ทำให้ซอสคาโบนาร่าของเรามีความข้นเล็กน้อยนะคะขั้นตอนการใส่แป้งสาลีอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าแป้งจะสุกแล้วก็กลับจับกันเป็นก้อนต่อไปใส่ครีมวิปปิ้งนะคะที่ผสมกับไข่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปผัดค่ะตามด้วยเชดดาร์ชีสนะคะคนสักครู่นะคะแล้วก็เติมด้วยเส้นพาสต้าค่ะเขาให้เข้ากันค่ะการที่เราใส่เชดดาร์ชีสเข้าไปก็จะทำให้ลักษณะชีสไปเคลือบกับตัวเส้นพาสต้านะคะก็จะมีความหนืดความเหนียวนะคะรวมกับแป้งสาลีที่เราใส่เข้าไปในตอนก่อนที่เราจะใส่ชีสนะคะก็จะทำให้ลักษณะของคาโบนาร่ามีความหนืดความเหนียวด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้พร้อมแล้วนะคะทุกอย่างผสมกันเข้าที่นะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดเสิร์ฟกันนะคะโดยใช้เส้นที่ผัดไว้นะคะใส่ไปตรงกลางจานค่ะจากนั้นนะคะโรยพาเมซานชีสพาเมซานชีสนี่ก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะพาสเลย์สับนะคะเปเปอร์มิลอาจจะมีการเสิร์ฟ
คู่กับตัวขนมปังอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัวขนมปังกระเทียมก็ได้นะคะหรือว่าจะทานเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับพาสต้าคาโบนาร่าค่ะ